นายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการเปิดหาดป่าตองเป็นวันแรกหลังจากปิดไปตั้งแต่วันที่29มีนาคมซึ่งแม้ว่าเส้นทางการบินระหว่างประเทศยังปิดแต่ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ยังตกค้างอยู่ในจังหวัดกว่า 4,000 คนเข้าไปพักผ่อนบ้างแล้วทางจังหวัดเน้นย้ำให้ผู้ที่จะไปท่องเที่ยวยึดถือมาตรการป้องกันโรคด้วยการสวมใส่หน้ากากเว้นระยะห่างและพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและคอยเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดส่วนร้านค้าบริเวณชายหาดก็ได้รับอนุญาตให้เปิดแล้วเช่นกันแต่ส่วนใหญ่ยังไม่เปิดให้บริการเพราะนักท่องเที่ยวยังน้อย